ุณลี่แปดแท็กวันนี้ก็โอ้โหได้รับรางวัลใหญ่เลยนะฮะนักมวยยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สาวกีฬาแห่งประเทศไทยปี64นะเคยคิดเคยฝันไหมคำถามแรกเลยไม่เคยนะไม่เคยเลยใช่ไหมครับพอทางสมาคมโทรไปหาเนี่ยตอนนั้นตกใจไหมก็ตกใจอยู่ครับก็ยังไม่คิดว่าตัวเองจะได้รางวัลใหญ่อย่างนี้ครับเป็นรางวัลใหญ่สุดเลยไหมของชีวิตเนี่ยใช่ครับใหญ่สุดเลยใช่ไหมครับตอนที่สมาคมเขามีการคัดเลือกนักมวยยอดเยี่ยมดาวรุ่งแล้วก็ผู้สอนเนี่ยตอนนั้นเราคิดจะมีลุ้นบ้างไหมก็คิดอยู่บ้างครับในใจก็คิดอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้หวังอะไรแบบ 100% ขนาดนั้นน่ะแต่ก็คิดอยู่นิดหน่อยตอนนั้นเนี่ยทำไมถึงคิดอยู่บ้างเพราะอะไรเพราะว่าสติเราดีหรืออะไรยังไงก็ที่เราต่อยมาก็มีมวยส่วนมากก็เป็นมวยรุ่นพี่ครับที่แบบดังมาก่อนเราเยอะครับจำได้ไหมมีผ่านใครบ้างมี64นะยอดเหล็กเพชรครับฤทธิ์เทวดา1ล้านเล็กแล้วก็สะดุดแพ้ตะบอแก้วครั้งหนึ่งโอ้ก็ผ่านยอดมวยมาทั้งนั้นก็ถือว่าผ่านมาหลายคนเลยนะครับก็เพราะสิ่งนี้ครับที่ทำให้เขาคาดหวังได้เพราะว่าไม่ได้ชนะนักมวยไม่มีอันดับไม่มีอะไรสถาบันใช่ก็วันนี้ก็ฝันเป็นจริงแล้วสำเร็จแล้วนะครับความรู้สึกตอนขึ้นรับรางวัลตอนนั้นเนี่ยเรานึกถึงใครก็นึกถึงผู้ฝึกสอนนะครับก็ผู้สนับสนุนครับบอกชื่อมาเลยเนาะเสียบรรจงแล้วก็เสียเปรมนะครับครับก็ตั้งแต่มาอยู่ค่ายนี้ก็ฟอร์มดีขึ้นเป็นระดับต้นสังกัดของใครครับเสียบรรจงครับค่ายเฟสเทคครับรถชกในชกในศึกของใครครับศึกเกียรติเพชรครับบอกชื่อในชุนเกียรติเพชรนะขอบคุณป๋าชุนด้วยครับแล้วก็พี่เดียเกียรติเพชรนะครับที่หารายการมาให้ต่อยครับตอนนี้สูงสุดแล้วในชีวิตของนักมวยครับผมเรามุ่งเป้าต่อไปยังไงบ้างครับจริงๆแล้วถึงจุดสูงสุดแล้วแหละแต่ว่าอนาคตนี่เราจะไปยังไงอะไรยังไงในการชกมวยของเราผมอยากจะพัฒนาฝีมือให้ต่อยให้ดุดันขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อจะไปโกอินเตอร์ครับหวังไปที่ไหนฮะชกที่ศึกอะไรยังไงวันแชมเปี้ยนชิพครับก็มีติดต่อมาแล้วตอนนี้ยังไม่ไปใช่ไหมครับแต่ว่าอนาคตนี่อยากจะไปใช่ครับทำไมถึงคิดอยากจะไปชกในศึกตรงนี้ก็ไปต่อยโกอินเตอร์ก็มีคนเก่งๆเยอะครับก็มีให้นั่นนะพูดไปกันเออจริงๆก็อยากจะไปโกอินเตอร์ก็คือไปชกระดับโลกนะก็ต้องยอมรับนะว่าศึกวันนี้มันก็ไปถึงระดับโลกนะใช่ใช่ครับมวยไทยตอนนี้เราผ่านมาล่าสุดนี่ชนะตะพอแก้วใช่ไหมครับในใจเราตอนนี้อยากจะวัดกับใครที่เราอยากจะชกที่สุดโอ้ต้องแล้วแต่ครับแล้วแต่โมเมนเตอร์พี่กัดเท่าไหร่ครับไม่เกิน142ครับไม่เกิน142ในใจมีไหมมีไหมมีอยากจะเจอใครสักคนไหมไม่ครับคือถ้าเกิดบอกมาเนี่ยได้เจอเลยนะก็ขอต่อยผ่านตะเภาแก้วอีกครั้งหนึ่งก่อนฮะอ๋อมีโปรแกรมขึ้นไว้ใช่เมื่อไหร่ฮะวันที่9นี้ครับ9นี้9พฤษภาคม คือผัดแพ้ชนะกันมาคนละทีไปล่าสุดนี่เบียดไปเบียดมา คือแต่ว่าพอดีน้องเขาได้ลูกรุนแรงด้วยคุณลี่อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้24ย่าง25 24ย่าง25ครับอยู่จังหวัดไหนครับสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์เป็นเด็กหนุ่มจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีพูดถึงวงการมวยไทยนิดนึงตอนนี้เราอยากจะให้วงการมวยไทยเป็นยังไงหลังจากที่โควิดเนี่ยอาจจะเริ่มซาลงเนี่ยอยากให้วงการมวยไทยกลับมาอย่างไรคะน้องก็อยากให้กลับมาแบบคนดูแบบเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็มีกองเชียร์อะไรเราจะได้ต่อยมีแรงต่อยครับปกติแล้วเนี่ยทุกวันนี้ชกในระบบปิดนะใช่ครับชกจะเสียก็ระบบปิดใช่แต่ว่าถ้าเกิดชกที่เวทีอื่นเนี่ยมันก็ระบบโลกเปิดใช่ก็ต่อยระบบเปิดดีกว่าผมคิดว่ามันมีเสียงเชียร์เสียงอะไรด้วยครับผมครับอ่ะถึงตอนนี้อยากจะบอกอะไรกับผู้มีพระคุณหรือว่าอยากจะบอกอะไรกับวงการมวยแล้วอยากจะบอกอะไรอยากจะพูดอะไรพูดตอนนี้เลยฮะก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณทางค่ายเฟเทคนะครับแล้วก็ป่าชุนวิเดียนะครับก็รางวัลนี้ผมได้ผมก็ดีใจมากๆครับก็ขอบคุณทุกๆฝ่ายเลยครับอ่ะขอบคุณมากแล้วเนาะยินดีด้วยครับขอบคุณครับ